นะฮะคุณนิพัฒน์สมาร์ทอิมเมจนะครับนะสวัสดีครับครับครับวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับเป็นพระปิตาแปดรอบครับหลวงปู่เองประภาโสครับอายุ96ปีใช่ปีนี้หลวงปู่อายุ96ปีครับ96ปีครับเห็นว่ามีเนื้อพิเศษบางคนบอกว่าเพิ่งเห็นวันเนี้ยครับปิดไว้นานปิดไว้นานคือจริงๆก็ไม่อยากปิดไว้แต่ว่าจริงๆก็อยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นเหมือนบางสิ่งบางอย่างถ้ารู้ทั้งหมดแล้วความรู้สึกของคนก็จะอาจจะตื่นเต้นอาจจะหายไปบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีนะครับพระปิตาแปดรอบหลวงปู่เฮงนะครับซึ่งพุทธาภิเษกวันนี้เป็นวันที่3นะครับวันที่ตรงกับวันที่1กรกฎาคม2566นะครับปีนี้หลวงปู่เฮงอายุฉลองอายุ96ปีนะครับตรงนี้จะมีเหรียญเป็นพระปิตานะครับ8รอบเป็นรุ่นแรกของปู่เฮงด้วยนะครับแล้วก็วาระดีๆแบบนี้นะครับผมคิดว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้จะเป็นที่จดจำของผู้มีจิตศรัทธาและผู้คิดถึงปู่เฮงอีกหลายๆท่านนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นการพระปิตาเป็นพระผงใช้น้ำมนต์นะครับแช่จริงๆเดี๋ยวพาไปดูหน่อยแช่จริงๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าพระผงแช่น้ำมนต์จะละลายไหมจะยุ่ยไหมครับกินให้ชมดีกว่านะครับแช่น้ำมนต์นี่เป็นแบบแตกรายงานด้วยนะเป็นเนื้อตามตำราของวัดระฆังนะครับถ้าท่านเคยเห็นว่าพระปิตาแตกรายงานผมเชื่อว่าองค์นี้น่าจะเป็นองค์แรกของวงการรุ่นแรกเพราะที่ผ่านมาจากที่ผมค้นหาประวัติแล้วยังไม่มีนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเดียวกับวัดระฆังแต่นำมาประยุกต์ใช้กับพระปิตานะครับจะได้ความเป็นเอกลักษณ์นะครับความคลาสสิกครับแบบโบราณข้างหลังเองเราจะมีการใส่ยันดวงนะครับแล้วก็เป็นการรงยานะครับรงยาตอกหมายเลขตอกเบอร์ชัดเจนอันนี้เราจะแจกเราจะแช่ไว้ทั้งพิธีเลยนะครับจนกว่าหลวงปู่เฮงจะเสกเสร็จนะครับแบบนี้นะครับตะกรุดอะไรครับองค์นี้ไม่มีตะกรุดนะครับเราจะเน้นความคลาสสิกของเนื้อแบบโบราณนะครับองค์นี้ไม่มีตะกรุดนะครับอันนี้คือเนื้อแช่น้ำมนต์ในพิธีเราแช่น้ำมนต์ในพิธีนะครับไม่ใช่ไปแช่น้ำมนต์ที่บ้านเราแช่ในพิธีแช่ในพิธีนะครับด้านหลังเห็นว่าสะท้อนแสงด้วยหรอด้านหลังนะครับเป็นทีเด็ดอีกอย่างพระผงลงยาก็ว่าหาดูยากแล้วพระผงลงยาเรืองแสงยิ่งหาดูยากกว่าลงยาเรืองแสงใช่ครับโอ้นะลงยาเรืองแสงเนี่ยนะครับนะครับครับส่วนคนฐานนี้นะครับฐานนี้จะเป็นนะครับเพิ่มความเข้มขลังจะทำพิธีเสกกระติดไฟนะครับเป็นเนื้อนะครับหลวงปู่เองเนี่ยท่านวันที่ออกมาปั๊มนำเริ่มท่านมอบชานหมากให้จากปากของท่านมาผสมในเนื้อนี้แล้วนะครับเป็นเนื้อชานหมากแล้วผมก็ได้นำใบลานเก่ามาผสมกันเป็นเนื้อนี้นะครับแล้วจะทำการพิธีเสกกระสินไฟให้หลวงปู่เสกกระสินไฟให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตะกรุดทองนะครับ4ดอกนะครับทอง4ดอกครับส่วนข้างหลังนะครับท่านเคยเห็นครับผมที่เป็นยันเมื่อกี้แล้วแต่แบบนี้นะครับใส่ยันโลหะครับโอ้ยันโลหะครับนะครับเป็นอีกออปชันนึงหรือว่าเป็นเซอร์ไพรส์อีกแบบนึงถามว่าเอาเซอร์ไพรส์ไปเพื่ออะไรนะครับการสร้างพระนะครับสร้างแบบเนื้อเก่าแล้วก็ต้องสร้างแบบสมัยใหม่ด้วยทั้ง2อย่างที่ประยุกต์รวมกันนะครับแล้วเห็นว่าเรืองแสงด้วยใช่ไหมเรืองแสงด้วยใช่ครับเรืองแสงด้วยใช่โอ้ถ้าอยู่ในความมืดเราจะเห็นเลยนะครับอันนี้ใครหนีเมียไปเที่ยวนะครับกรุณาถอดไว้ที่บ้านก่อนแล้วเปลี่ยนองค์อื่นขึ้นไปไม่งั้นเขาตามตัวถูกโอ้ได้เห็นชัดเลยนะเห็นชัดนะครับเรืองแสงใช่ครับครับแล้วก็เป็นพระปิตารุ่นแรกที่มีการทำตัวหนังสือล้อมรอบเหมือนกับถ้าท่านเคยเห็นเหรียญเขาเรียกก็เหรียญขอบนี่ก็เริ่มมาเป็นพระผงขอบนะครับพระผงขอบข้างๆเขียนว่า8รอบ8รอบ8รอบคือคำว่า8รอบสื่อถึงคำว่า8ดีล้อมรอบกับ8รอบหลวงปู่เฮงสอดคล้องกันแบบนี้ครับครับถ้าว่างเรียนเชิญได้ที่วัดด่านช่องจอมหรือวัดพัฒนารามปู่เฮงนะครับที่ด่านช่องจอมนะครับครับขอบคุณครับคุณนิพัฒน์สมาร์ทอิมเมจครับขอบคุณครับขอบครับณปัจจัยวันนี้ทั้งหมดครับก็ทั้งหมดนะครับเรานำปัจจัยมาร่วมกันสร้างหลวงปู่เฮงองค์ใหญ่ครับครับเมื่อตอนเสกวาระที่1นำเลขเราถวายไปแล้ว 100,000 บาทครับวันนี้อีก 500,000 บาทครับรวมแล้วเป็น 600,000 บาทนะครับครับก็คือเงินทั้งหมดนี้ร่วมทำบุญกับหลวงปู่เฮงนะครับเพื่อร่วมกันสร้างวัดแล้วก็พัฒนาวัดแล้วก็สร้างหลวงปู่เฮงองค์ใหญ่ด้วยกันนะครับครับครับขอบคุณครับนะฮะคุณนิพัฒน์สมาร์ทอิมเมจและคุณป้อมสกลครับนะฮะ
ดี๋ยวปัจจัยก็จะนำถวายหลวงปู่เฮงประภาโสวัดบ้านด่านช่องจอมสุรินทร์นะครับนะวันนี้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลนะครับพระปิตา8รอบรุ่นแรกนะของหลวงปู่เฮงประภาโสจัดสร้างโดยทีมงานนิพัทสมาร์ทอิมเมจแล้วก็คุณป้อมสกลฮะตอนนี้นะฮะก็ให้นะให้ทางหลวงปู่พักผ่อนอิริยาบถก่อนนะครับนะก่อนที่จะนะเข้าสู่นะพิธีการนะครับนะจุดเทียนชัยแล้วก็นั่งปกอธิษฐานจิตปกเสกนะครับรุ่นนี้นะจะมีที่พิเศษนะครับก็มีนะบูชาไฟแล้วก็แช่น้ำมนต์นะนี่คือนะที่จะบูชาไฟนะครับนะกสิณไฟนะครับบูชาไฟนะส่วนนี้คือแช่น้ำมนต์นะครับนะเป็นแบบนะเรืองแสงนะฮะนะเรืองแสงนะอยู่ในที่มืดนี่จะเห็นเลยฮะจะเห็นชัดทีเดียวครับนะรอนะรอเลิกนะครับนะก็พิธีนะพุทธาเทวาพิเศษจะเริ่มขึ้นนะครับหลวงปู่เฮงประภาโสวัดบ้านด่านช่องจอมสุรินนะครับพระปิตา8รอบนะปิตา8รอบหลวงปู่เฮงประภาโสครับวัดบ้านด่านช่องจอมสุรินทร์ตอนนี้ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้านะครับตอนนี้ก็น่าจะติด1ใน10เกจิดังนะครับท่านเป็นนะเกจิในสายของหลวงพ่อคงวังสับปะรดนะครับ